ครับผมตอนนี้ก็ภารกิจของเราก็คืบหน้าไปแล้วประมาณ 75% นะครับสำหรับวันแรกนะครับผมแล้วก็จะมีวันที่2มาต่อพรุ่งนี้นะครับนะครับสำหรับชุดใหม่ก็ส่วนเซอร์วิสวาล์วอะไรต่างๆจบหมดแล้วนะครับส่วนที่เหลือจะเหลือเติมน้ำล้างกรองเติมวัสดุกรองนะครับแล้วก็ร้านปั๊มนะครับผมเนื่องจากชุดใหม่แล้วยังมี48นะครับที่กระเถิบมาฝั่งนี้อันนี้ก็ล้างแล้วก็เชื่อมระบบตามเดิมนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีตู้72อีก1ใบนะครับที่เปลี่ยนสติกเกอร์จากสีขาวเป็นสีดำรอบด้านนะครับพร้อมเปลี่ยนหน้าบังกองด้วยนะครับเรามาดูกันที่ชุดใหม่ก่อนนะครับผมดูที่ละชุดนะครับกองล่างนะครับผมตรงนี้ก็จะมีลูกลอยด้วยนะครับกันน้ำขัดปั๊มนะครับผมเวลาไฟดับนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้อีกนะครับปลาสวยๆนะครับผมตัวนี้เชื่อมระบบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราไปดูตู้72กันหน่อยนะครับนี่ครับผมวันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับแค่ติดสติกเกอร์แล้วก็ตู้เข้าที่แล้วก็ประกอบท่อตามเดิมนะครับแล้วก็ติดหน้าบังกองเสร็จเรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้เช้าเราก็จะมาล้างทำความสะอาดแล้วก็รอระยะเวลาประมาณ48ชั่วโมงแล้วค่อยเติมน้ำจริงนะครับเรามาดูหูช้างกันหน่อยนะครับส่วนด้านหลังนะครับผมนี่จะเป็นหูช้างของตู้24ที่ส่งมาวันนี้นะครับที่นำส่งวันนี้เราก็ร่วมทีมกับ SP นะครับผมตู้นี้จะเป็นตู้ SP นะครับหูช้างอยู่ด้านหลังนะครับผมส่วนสวิตช์วาล์วที่เราเห็นอยู่นะครับเพราะว่าเราใช้กองล่างตัวเดียวรับผิดชอบ4ใบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกวาล์วไว้4ตู้นะครับตู้ละ3ตัวตัวแรกจะเป็นปั๊มน้ำตัวที่2น้ำดีตัวที่3ลมนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างนะครับผมนะครับส่วนทัมเมอร์เราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ติดสติกเกอร์ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับผมแต่พรุ่งนี้รับรองว่าได้เห็นแบบเฟิร์มฟาวแน่นอนนะครับผมก่อนปิดคลิปเรามาชมปลาสวยๆกันหน่อยนะครับผมนี่นะครับออกมาเลยนะครับข้ามหลังหมดแล้วนะครับอ้วนตับเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีไม่มีตัวเดียวนะครับมีหลายตัวนะครับผมนี่ตัวที่สองครับผมตัวนี้ก็สวยนะครับแล้วก็ส่วนตู้นี้จะเป็นมอสีนะครับกั้นไว้3ช่องนะครับ3ตัวนะครับนี่ตัวที่4นะครับผมตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับนี่นะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับผม